สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนเขียนโปรแกรมที่ Expert Programming Tutor นะครับผมสำหรับเนื้อหาในตอนนี้นะครับผมก็คือจะเป็นเรื่องของการสร้างนะครับแอนิเมชันนะครับในเกมนะครับว่าสมมติเราจะทำเกมขึ้นมา1เกมเนี่ยนะครับเรามีวิธีการนะครับในการสร้างนะครับแอนิเมชันให้ตัวการ์ตูนเนี่ยมันมีการขยงขยับอย่างไรซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันสั้นๆก่อนเนาะนะครับอันนี้สำหรับนักเรียนนะครับผมที่มีคำถามนะฮะเพราะว่าจริงๆเราสอนในคอร์สค่อนข้างละเอียดนะครับแต่ว่าตอนเรียนมาถึงตอนจบเนาะอาจจะมีคนเริ่มนะฮะเราก็เลยทำคลิปนี้มานะมาคุยกันสั้นๆนิดนึงนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมสำหรับคอร์สเด็กใช่ไหมเราก็จะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า EPKid นะครับซึ่งสามารถนะครับจะเป็นนักเรียนของเราหรือเปล่านะจะเป็นนักเรียนของเราหรือเปล่าก็ตามแต่นะครับสามารถใช้ได้หมดนะครับขอแค่ไปลงทะเบียนเว็บ elearn.expert-programming-tutor.com นะครับผมก็คือเว็บไซต์ของเราเลยนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดมาแล้วก็ใช้ username นะครับกับ password ที่เราลงทะเบียนเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะไม่จำเป็นต้องเป็นนักเรียนของเราก็คือใครก็สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้นะฮะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ดีมากนะครับทาง EPT นะครับพัฒนาขึ้นมาเองนะครับผมสำหรับสอนเขียนโปรแกรมเนาะแล้วก็ให้เด็กเข้าใจเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับผมนะฮะก็คือนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นหน้าล็อกอินเนาะแต่ว่าของเรานะครับคอมพิวเตอร์ทำงานหนักแค่ปิดเบรกแล้วกันนะจริงจะเป็นแอนิเมชันปุ๊บๆนะแต่ตอนนี้ผมสตรีมอยู่ด้วยนะครับนะเข้ามาที่นี่นะครับ elearn.expert-programming-tutor.com นะครับผมแล้วก็ขอให้ sign in หน่อยไม่ใช่ใครที่ยังไม่มีใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนครับก็ register นะครับแล้วก็ sign in เข้าไปนะครับพอ sign in เข้าไปเสร็จนะครับตอนดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับผมก็คือพิมพ์อย่างนี้นะครับออนไลน์นะขีดล่างเทสนะครับผมนะมาที่หน้าออนไลน์ขีดล่างเทสนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะจะมีรูปหมีชูดาบอยู่นะเลื่อนลงมาอีกนะจะมีรูปหมีชูดาบอยู่นะครับผมนี่นะครับก็คือตรงหมวด D1 นะครับก็คือดาวน์โหลดโปรแกรมมานะครับเสร็จแล้วนะครับเปิดไฟล์ที่ชื่อว่า EPKid นะครับก็จะได้โปรแกรมหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีหลายหมวดมากเลยนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เราจะมาคุยกันนะครับผมก็คือจะเป็นนี่กดตรงนี้นะครับ EP Block and Code นะครับเราจะมาทำแอนิเมชันกันสั้นๆนะครับผมจะมาทำแอนิเมชันกันสั้นๆนะครับนะเดี๋ยวอนุญาตขอเวลาก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับผมนะมีเพื่อนบอกว่านะครับใน Discord มีปัญหาเดี๋ยวสักครู่นะครับผมทำไมไม่ได้ยินเสียงล่ะนักเรียนเปิดลำโพงเครื่องฝั่งตัวเองหรือยังนะผมได้ยินเสียงตัวเองชัดเจนนะพูดดังมากตะโกนแล้วด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนะครับผมมาไหมเสียงมาแล้วนะครับผมanyway นะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราจะมาทำเป็นเกมโง่ๆกันนะจะทำเกมอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเราจะมีแมว1ตัวนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีรูปอื่นในเครื่องนะครับผมมีแต่รูปแมวนะครับอันดับแรกเลยที่จะทำเกมนะครับเราต้องสร้าง Windows ก่อน Windows คือกดตรงนี้นะครับ EPT Windows นะครับแล้วก็ EPT Windows Form Create New EPT Windows มันก็ตามชื่ออยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาตัวแปรมารับ1ตัวนะครับอันนี้เราก็เรียกว่า Windows ID แล้วกันนะครับใครอยากจะตั้งชื่ออื่นก็ได้หมดนะครับอันนี้คือคำสั่งในการ Create Windows 1อันนะครับเสร็จแล้วนะครับผมหาคำว่า Set Size นะ Set Size เพราะว่า Windows ปกติมันจะขนาดเล็กมากนี่นะครับ Set Size อยู่ตรง EPT Common นะครับแล้วก็ Scroll Down ลงมาอันนี้มันเป็นโปรแกรมที่ทำให้เด็กเขียนโปรแกรมได้ง่ายอ่ะไม่ต้องจำคำสั่งเองทั้งหมดนะคำสั่งทั้งหมดอยู่ตรงด้านซ้ายเหมือนเป็นลิงก์ชักเราเปิดลิงก์ชักมามีอะไรแล้วก็เลือกหยิบมาใช้แล้วมันก็เป็นคำสั่งง่ายๆนะครับผมที่เราสามารถเข้าใจได้ง่ายๆอยู่แล้วนะผมบอกว่าให้หน้าจอของเราครับเป็น 1,000 x 1,000 พิกเซลของเราเนี่ยมีขนาด 1,000 คูณ 1,000 พิกเซลนะครับแล้วก็บอกว่าให้มันกำหนดลงไปที่เซลนะ SELF นะครับเซลคือตัวเราเองของใครของ Windows IDเสร็จแล้วทำอะไรต่อเสร็จแล้วก็ให้มันโชว์ Windows ออกมา Windows ไหนล่ะก็ Windows ID ที่เราสร้างอันนี้คือทดสอบก่อนง่ายๆใช่ไหมนะครับรันเลยครับผมนะครับผมเขียนเป็นไฟล์นะครับผมชื่อเกมนะครับ02นะครับเพราะผมมี01อยู่แล้วนะตั้งชื่อไฟล์ให้มันเข้าใจง่ายนะอันนี้ก็คือได้ Windows ออกมา1อันละนะครับอันถัดไปครับเราจะทำคอนโทรลนะขอโทษนะเราจะทำพาเนลนะในพาเนลเนี่ยมันจะมีพาเนลเฉยๆกับ empty control นะพาเนลเนี่ยคือเป็นกรอบเอาไว้ให้เราใส่คอนโทรลอย่างอื่นเช่นปุ่มนะครับเทคบล็อกอะไรอย่างเป็นต้นนะครับแต่มันไม่เหมาะการวาดรูปนะครับเพราะว่ามันจะกระพริบนะครับนักเรียนนะฮะนะมันจะทำงานช้าแล้วมันจะกระพริบนะครับนะผมก็จะให้นักเรียนนะครับใช้ตรงที่มันเขียนว่า empty control นะครับนะ empty control ก็คืออันนี้เลยนะครับผมส่วนความกว้างนะครับกับความสูงนะครับให้เป็น 1,000 นะครับเท่ากับ Windows ของเรานะครับแล้วเราก็สร้างตัวแปรใหม่นะครับกดตรง variable ก็คือย่อจากตัวคำว่าตัวแปรเนาะนะครับนะคำว่า variable ก็คือย่อจากคำว่าตัวแปรนะครับแล้วก็กดตรงคำว่า variable นะครับแล้วพอกดตรงคำว่า variable นะครับเราก็ตั้งชื่อครับอันนี้เป็น control เนาะนะ
คอนโทรลแล้วก็เขียนว่าคอนโทรลเราเขียนว่าเป็นแผ่นแล้วกันนะเพลนนะเพลนก็คือเป็นระนาบอะไรสักอย่างนะแล้วก็เราเอาเนี่ยให้โชว์วินโดว์เนี่ยไปไว้ล่างสุดเพราะเราต้องเซตค่าต่างๆก่อนให้เรียบร้อยโปรแกรมนี้ EPD คิดอ่ะมันค่อนข้างดีเพราะว่ามันจะต่อไม่ได้เลยถ้าเกิดว่ามันผิดซินแท็กเห็นป่ะไอ้เนี่ยมันเป็นการเซตค่าเพียงตัวแปรมันจะไปต่อตัวอื่นไม่ได้เห็นป่ะจะต่อไม่ลงนะมันต้องเซตเข้าไปในตัวแปรถึงจะต่อลงนะครับผมนะแล้วก็ to window window ชื่ออะไรก็คือชื่อว่า window ID นี่แหละแล้วก็ copy window ID มาแปะ1อันนะฮะนะครับผมเสร็จแล้วเราจะทดสอบหน่อยซิว่าไอ้เนี่ยของเราอ่ะมันขึ้นหรือเปล่านะมันขึ้นก็คือว่ามันขึ้นมาโผล่มาบนจอไหมนะฮะเราก็บอกว่าให้เซตbackground color แล้วกันกดตรง common เนี่ยคือมันไม่รู้จะอธิบายยังไงนะพี่เข้าใจป่ะแต่มันไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่ามันตรงตัวแล้วโปรแกรมนี้มันตรงตัวอยู่แล้วนะเราอ่านภาษาอังกฤษออกแล้วก็เขียนได้นะแล้วมันก็เป็นโปรแกรมสำหรับเด็กนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะล็อกหมดนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สามารถใส่ได้มันก็จะล็อกหมดนี่คือเราทำมาให้มันง่ายสำหรับเด็กเนี่ยนะครับคำว่าง่ายสำหรับเด็กเนี่ยก็คืออะไรก็คือเด็กมันต้องใช้ได้ง่ายนะครับอย่างเช่นเนี่ยเซต background color นะครับสี RGB อันนี้เราสอนเด็กนะก็จะได้รู้แค่ว่าสีของคอมนะมันมี RGB นะ red green blue นะมันเป็นการผสมสีของแสงนะถึงจะได้ออกมาเป็นสีบนจอเห็นไหมนี่เราต้องรู้ตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วบางคนโตมาบอกจะทำเว็บจะทำ AI อะไรนี่ยังไม่รู้จัก RGB นะครับผมมันไม่ใช่มันไม่ใช่เลยนะมันต้องมาเรียนให้ถูกต้องตามลำดับนะครับผมจะไปเรียนข้ามๆลำดับมันไม่ใช่นะครับนะก็สำหรับเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าเบสิกเรื่องของคอมพิวเตอร์อาจจะยังไม่แน่นนะครับเราแนะนำสองคอร์สคอร์สที่หนึ่งคือคอม101ครับคือคอมพิวเตอร์เจนนิ่งเอเซนเชียลครับนะอินโทรทุกอย่างของวิศวะคอมนะฮะนะคอร์สที่สองก็คือพีวิศวะคอมนะครับPE 01นะคอม101กับ PE 01นะครับผมนะจะเป็นแบบฟูลพื้นหมดเลยนะอันนี้ก็คือเห็นว่ามันจะแบบเป็นแบบตรงตัวเลยเซต background color นะครับด้วยสี RGB ไปยัง panel ID นี้ที่อยู่ใน window นี้เรากดรันดูดินะครับอันนี้ก็ได้สีแดงก็แดงแป๊ดเลยจริงๆนะบางคนบอกว่าไม่ชอบสีแดงอยากได้สีเขียวได้ไหมสีเนี่ยมันเป็น8บิตนะครับ3ตัวนะครับนะมันก็เป็น red green blue คำว่า8บิตเนี่ยก็คือ0ถึง2กำลัง8คำว่า2กำลัง8เนี่ยคือ256แต่ว่ามันนับ0ด้วยเพราะงั้นมันก็จะสุดที่255เห็นป่ะทุกเรื่องที่เราเรียนมาใช้หมดนะครับทำไมเราถึงต้องเรียนเลขฐาน2ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันเกี่ยวยังไงเกี่ยวก็คือว่าเวลามาเขียนโปรแกรมมันใช้อย่างนี้นะครับผมนะเราต้องจินตนาการในหัวได้เช่นนักเรียนบอกว่าอยากได้สีเหลืองเรื่อนะสีเหลืองเรื่อแบบเข้มๆเหมือนกับเปลือกไม้นะนักเรียนบอกอย่างนี้สีเหลืองเรื่อนะเราจะทำยังไงดีสีเหลืองเรื่อเราก็ต้องมีความสามารถนะครับในการผสมสีในหัวนะผสมสีในหัวให้ได้ถ้าเราผสมสีในหัวได้เราจะรู้เลยว่ามันจะต้องประมาณนี้นะครับผมRed 80 Green 80นะครับส่วน Blue 0นะครับนะมันก็จะได้สีอันนี้มันไม่เลือดอันนี้มันจะเข้มไปหน่อยนะครับนะอยากให้มันเหลืองกว่านี้อีกอาจจะเพิ่มหน่อยดิก็มีความเหลืองมากขึ้นนะครับอยากจะเข้มกว่านี้ให้มันเหลืองกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเรารู้เรื่องอะไรนะการผสมสีเนี่ยเราก็จะผสมได้นะครับผมบอกว่าอยากได้เหลืองแบบแป๊ดๆเลยอ่ะเหลืองแป๊ดๆนะเหลืองแป๊ดๆก็จะเหลืองขึ้นอีกนะเราก็สามารถปรับเลขตรงนี้ได้นะครับบางคนบอกว่าอยากได้สีแบบจีวรพระนะสีแบบจีวรพระจัดให้นะครับผมสีแบบจีวรพระเห็นไหมถ้าเรามีความรู้ด้านการอะไรครับผสมสีนะครับเราจะทำแบบนี้ได้ซึ่งความรู้นี้มาจากไหนก็คือมาจากไอ้นี่แหละ PE 01นะครับผมนะอันนี้คือไม่มีอะไรนี่แค่ทดสอบเฉยๆนะครับผมว่าไอ้ฉากของเราเนี่ยมันขึ้นแรงจริงนะครับอันดับถัดไปครับเราจะมาทำตัวการ์ตูนในเกมนะครับซึ่งเกมของเราเนี่ยครับมันก็จะอยู่ในเรื่องของกราฟิกครับผมนะครับมันจะมีเยอะเลยใช่ไหมโปรแกรมนี้ไปต่อดาต้าเบสก็ได้ไปเขียนไฟล์ก็ได้ดึงเกมใส่ก็ได้ต่อซีเรียลพอร์ตก็ได้มีไทม์เมอร์มีเว็บเซิร์ฟเวอร์มีเว็บโอ้โหโปรแกรมอะไรมันจะดีขนาดนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะมีเรื่องของเขียนโปรแกรมบนมือถืออีกแต่ว่าตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะแค่นี้ก็เยอะแล้วนะครับอันดับถัดมานะครับเราจะมาสร้างอะไรเดียวสร้างตัวการ์ตูน1ตัวนะฮะแต่ตัวการ์ตูน1ตัวมันอยู่ในเกมเนี่ยประกอบด้วย3อย่างนะครับเกมแมเนเจอร์นะครับก็คือตัวควบคุมเกมทั้งหมดนะครับ1โปรแกรมของเราเนี่ยอาจจะเปิดมา2เกมพร้อมกันก็ได้แต่ว่าเราไม่ควรนะโดยส่วนมากเราก็จะมีเกมแมเนเจอร์แค่ตัวเดียวเกมแมเนเจอร์นี่คือเป็นตัวควบคุมทั้งหมดแล้วในเกมแมเนเจอร์ก็จะมีเกมออบเจกต์เกมออบเจกต์เช่นไรเช่นตัวเราเองศัตรูนะครับต้นไม้ในเกมนะครับหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันมีอินเตอร์แอคกันได้เราจะเรียกว่าเกมออบเจกต์แล้วในเกมออบเจกต์จะมีสิ่งที่เรียกว่าเกมเลเยอร์นะครับเกมออบเจกต์เนี่ยยกตัวอย่างเช่นศัตรูเกมเลเยอร์เนี่ยเช่นศัตรูปล่อยไฟท่าหนึ่งก็จะเป็นเลเยอร์หนึ่งศัตรูปล่อยอะไรดีปล่อยหมัดก็จะเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งศัตรูก้าวเดินนะก็จะเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับศัตรูโดนตีแล้วก็ล้มก็จะเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับแอนิเมชันมันเกิดจากการเปลี่ยนรูปด้วยความรวดเร็วนะมันถึงจะ
ออกมาเป็นแอนิเมชันแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะทำแค่เลเยอร์เดียวนะครับเพราะว่ามันเหนื่อยนะฮะนี่เราเอาสั้นๆนะครับวันนี้เอาสั้นๆอันดับที่หนึ่งนะครับผมเราก็จะสร้างเกมเมเจอร์ก่อนเนี่ยนะมันก็ตรงตัว create new game manager นะครับ to control id in window id แล้วก็ลากมานะครับซึ่ง control id ของเราตอนนี้นะครับก็คือไอ้เพนของเรานี่แหละแล้วก็ window เรามีอันเดียวแล้วก็ลากมาใส่นะครับผมพยายามติดเสียงกันนะครับผมรู้สึกมันมีแท็กๆอะไรก็ไม่รู้นะนะมีเพนของเราที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็ window นะครับนะเสร็จแล้วเราก็สร้างตัวแปรใหม่1ตัวนะครับเรียกว่า game manager ก็คือตัว manager นั่นแหละ manager game manager id นะ game manager ก็คือเหมือนกับเป็นตัวที่เอาไว้จัดการทุกอย่างในเกมของเรานะครับผมอันนี้เราก็สร้างเกมเมเนเจอร์แล้วและในเกมของเรานะฮะอยากจะมีสิ่งมีชีวิต1ตัวซึ่งก็คือแมวนั่นเองนะฮะเราก็ create game object นะ object ก็คือสิ่งที่อยู่ในเกมนะครับแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในอะไรในเกมเมเนเจอร์นะครับแล้วเราก็เรียกเจ้าสิ่งนั้นนะครับว่าแมวแมวหนึ่งแล้วกันเผื่อเรามีแมวหลายตัวนะครับนะแล้วก็เซตให้แมวหนึ่งนะครับเท่ากับสิ่งนี้นะครับผมนะแล้วอันนี้คือเรามีเกมเมเนเจอร์เรามีเกมออบเจกต์ต่อไปนะครับเราต้องมีเกมเลเยอร์ก็คือจะเป็นตัววาดแมวจริงๆแล้วล่ะนะครับอันดับแรกเลยเราก็จะครีเอทก่อนครีเอทเลเยอร์ขึ้นมาก่อนนะครับเอาเลเยอร์นี้ให้มันแอสไซน์ไปที่ใครให้มันแอสไซน์ไปที่แมวที่เราเพิ่งสร้างนี่แหละซึ่งไอ้เจ้าสิ่งนี้มันก็อยู่ในเกมเมเนเจอร์ ID อันเดิมของเรานั่นเองเห็นว่ามันเป็นสเต็ปหมดถ้าเราเข้าใจการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราไม่มีอะไรต้องจำเลยนะครับคือมันก็ต้องจำนะมันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรต้องจำมันก็ต้องจำคร่าวๆแต่ว่าเราไม่ต้องจำแบบทุกอย่าง 100% นะครับนะเพราะว่าเรื่องของรีเสิร์ชเนี่ยเรามารีเสิร์ชกันได้อย่างเช่นอันนี้เนี่ยเราพยายามจะตัดเรื่องของภาษาเขียนโปรแกรมออกนะครับให้นักเรียนนะครับผมมาทำตรงนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องของโลจิกเป็นหลักนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นวันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็คือว่าไอ้คณิตศาสตร์เนี่ยมันเอามาสัมพันธ์กับเกมยังไงนะจริงๆนี่เราก็สัมพันธ์ไปแล้วเยอะแล้วเนาะอย่างเช่นวิทไฮตรงนี้ก็หน่วยเป็นพิกเซลใช่ไหมนะอย่างเช่น RGB อันนี้มันก็คืออะไรครับเราต้องไปรู้จักการผสมสีในหัวสมองเราให้มันออกมาเป็นสีแบบนี้ได้นะครับผมนะแล้วก็บอกว่ามันมีเรื่องของอะไรนะเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับผมอ่ะอันนี้เรามีเกมเลเยอร์ละอันดับถัดมานะครับเราจะเอารูปมาใส่นะครับซึ่งรูปของเรานะครับผมก็ใช้นี่นะครับอันนี้คือเกมออบเจกต์เราต้องบอกมันก่อนว่าออบเจกต์นี้จะเป็นอะไรซึ่งเราก็จะบอกว่านะครับ create new drawable นะครับdrawable ของเรานะครับจะเป็น image นะใส่ไปในเลเยอร์0ที่เราเพิ่ง create เมื่อกี้ของใครของไอ้เจ้าแคทนี่ที่อยู่ในไหนที่อยู่ในเกม manager ID อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาไปเสิร์ชมานิดนึงนะเราจะไปเสิร์ช Google ว่าแมวนะครับเนี่ยคือเด็กมาเรียนเนี่ยโปรเซสมันจะชัดเจนมากนะครับโปรเซสมันจะชัดเจนมากมันจะไม่งงหวังว่านะถ้างงก็คือไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจถ้าตั้งใจเรียนเนี่ยมันไม่ค่อยงงเท่าไหร่ตัวนี้แล้วกันผมชอบตัวนี้นะครับขออนุญาต copy URL ผมก็คลิกขวานะครับ copy image link นะครับมาใส่ในโปรแกรมของเรานะครับผมเป็นภาพที่ยาวมากนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในแชทนะครับซึ่งแชทเนี่ยจะอยู่ในเกมเมเนเจอร์เสร็จแล้วนะครับถ้าเราไม่กำหนดอะไรให้มันนะครับแมวมันจะตัวเล็กมากเล็กแบบเล็กมากแบบมากเลยอ่ะนะครับแล้วก็กำหนดให้มันนะครับให้มีขนาด100คูณ100พิกเซลนะครับของ drawable ที่สูงก็คือ drawable อันเนี้ยแล้วก็เลเยอร์ที่สูงก็คือเลเยอร์นี้ของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือทำให้นักเรียนเห็นไงว่าอะไรอยู่ข้างในอะไรมันส่งเสริมจินตนาการนะการเขียนเกมเนี่ยนะครับผู้ปกครองที่คิดว่ามันไม่มีประโยชน์นะเขียนเกมทำไมเขียนเกมเล่นทำไมแต่จริงอันนี้เราเขียนมาแค่10กว่าบรรทัดเราได้เรียนรู้อะไรแล้วบ้างเราได้เรียนรู้เรื่องของ width height ซึ่งหน่วยเป็นพิกเซลเราได้เรียนรู้ของ x y เราได้เรียนรู้เรื่องของการผสมสีของแสงเราได้เรียนรู้เรื่องของ url ว่าคืออะไรอันนี้แค่10บรรทัดนะนักเรียนรู้มีความรู้เพิ่มเติมถึงขนาดนี้เลยนะครับได้เรียนรู้เรื่องของ index อะไรเนี่ยนะครับอ่ะ anyway ที่เหยียดพูดมากรันดูเลยแล้วกันว่าได้ผลลัพธ์ยังไงนะครับก็กดปุ่มนี้ด้วยกันละอ่ะได้แมวมา1ตัวนะฮะแต่รู้สึกว่าตัวมันจะเล็กไปหน่อยแสดงว่า100คูณ100พิกเซลเนี่ยมันเล็กแล้วก็ใหญ่หน่อยครับอ้าวใหญ่หน่อยดิอ่ะได้แมวมา1ตัวนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราอยากจะให้แมวมันเคลื่อนที่โดยการกดเมาส์แล้วให้แมวมันวิ่งนะวิ่งไปไหนจริงๆก็คือเราทำเกมมันอยากทำอะไรก็คือไปเขียนแต่นี่คือผมมาเดโมให้นักเรียนดูเฉยๆเข้าใจป่ะว่าอันนี้มันคือแบบติ่งตองที่สุดก็คือผมกดเมาส์ตรงนี้อยากให้แมวมันวิ่งมาหาเมาส์เอาแค่นี้ก่อนนะฮะกดเมาส์ก็คือเรื่องของเมาส์เรื่องของเมาส์เนี่ยจะอยู่ในเกมเมเนเจอร์เพราะเกมออบเจกต์เนี่ยจะเป็นเรื่องของแมวเห็นว่าอันเนี้ยแค่เนี้ยเราก็เอามาสอนเรื่อง OOP ต่อได้อีกนะครับ Object Oriented Programming ถึงแม้ว่า IEP Block Code ของเราเนี่ยนะครับมันจะไม่มี OOP โดยสมบูรณ์แต่ว่าแนวคิดตรงเนี้ยนะฮะเด็กที่มาเรียนเนี่ยเขาก็จะได้ความคิดเรื่อง OOP ไปเป็นไอเดียละแต่เราก็ยังไม่ได้สอนเขานะว่าอันนี้คือเรียกว่า OOP แต่ว่ามันก็จะมีตรงนี้ติดอยู่ในสมองเขานะฮะนะอะไรนะเมาส์คลิกใช่ไหมเนี่ยเราก็มาหาอ๋อนะมันเป็นเรื่องของเมาส์แล้วเมาส์อะไรจะมีเมาส์ดาวเมาส์คลิกคีย์อัพคีย์ก็คือคีย์บอร์ดนะแล้วก็เมาส์คลิกนะครับผมนะตอนที่เกิดเมาส์คลิกขึ้นนะครับผมให้มาใส่ฟังก์ชันนะฟังก์ชันก็อยู่ใน EPT callback ฟังก์ชันแล้วก็เลือกฟังก์ชันมาใส่นะครับผมใส่ลงไปในไหนใส่ลงไปในเกม manager ID อันเดิมของเราเพราะเรามีแค่อันเดียวตอนที่เกิดเมาส์คลิกนะครับผมจะทำอะไรเรามาดูก่อนว่าเมาส์คลิกนี่มันคลิกอะไรออกมานะฮะไปที่เกม manager นะครับผมเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับ